สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอาธมีบูชาเนี่ยก็ของจังหวัดอุตรดิตถ์เราเองถือว่าเป็นงานของจังหวัดนะครับเป็นงานที่อยู่ในโปรแกรมของททด้วยนะครับน่าจะเป็นหนึ่งเดียวหรือหนึ่งในสามของทั้งประเทศที่มีงานลักษณะอย่างนี้แต่เริ่มเดิมทีมาก็คงเป็นการหยิบยกเอาช่วงหนึ่งนะหลังจากช่วงหนึ่งหลังจากพุทธประวัตินะครับช่วงหนึ่งคือพุทธประวัติเนี่ยตั้งแต่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานก็จบแล้วคือพุทธประวัติแต่ช่วงหลังจากพุทธประวัติเนี่ยก็คือเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในช่วงต่อมาไม่กี่วันนะครับซึ่งก็เป็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระลังคารนะครับขององค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าหยิบมายกนะครับเพื่อเป็นประเด็นให้ชาวพุทธนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับได้เข้าถึงหรือสืบทอดนะครับสืบทอดในพุทธศาสนาในคำสอนองค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าให้เข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตำบลทุ่งยางเรานะจังหวัดอุตรดิตถ์เราอำเภอลับแลเราเนี่ยมีพระบรมธาตุทุ่งยางนะซึ่งบรรจุพระอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้างานอาจจะมีบูชานะครับเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาของอุตรดิตถ์เรานะครับเมื่อก่อนก็เป็นของทุ่งยางของลับแลปัจจุบันเราได้ยกระดับเป็นของจังหวัดและเราได้เสนอไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาของประเทศไทยของชาติเลยนะครับงานประเพณีอัฐมีบูชานะครับคุณค่าสาระต่างๆที่ได้มีการสืบสานและมีการรักษากันตั้งแต่บรรพบุรุษมาอย่างที่ทราบครับปีนี้เป็นครั้งที่69แล้วนะครับง่ายๆครับพระพุทธเจ้าไม้ไผ่ที่สานอยู่ที่ท่านเห็นไหมครับอันนี้ก็สืบสานกันมาตั้งแต่เริ่มเดิมทีกันมานะครับพระพุทธเจ้าใช้ไม้ไผ่สานนะครับไม้ไผ่ที่สานที่เดินตัวที่เดินองค์พระพุทธเจ้าเดินองค์พระพุทธเจ้าใช้ไม้ไผ่ทั้งสิ้น80เส้นเทียบกับอายุพระพุทธเจ้านะครับแล้วยังไม่พอครับการสานก็มีการสานมีเทคนิคนะใช้ภูมิปัญญาในการสานแบบไผ่ยักษ์คิ้วนะความยาวนะของพระพุทธเจ้าที่สานเสร็จก็ต้อง3เมตร80เซนติเมตรนะแล้วก็ไผ่ที่ใช้ต้องไผ่สีสุกเท่านั้นเนี่ยแค่นี้แค่เป็นน้ำย่อยน้ำจิ้มองค์ความรู้นะเกี่ยวกับงานประเพณีอัฐมีบูชาที่อยากเชิญชวนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยกันเป่าประกาศขยายไปนะในงานนะครับนอกจากการสืบสานรักษาปีนี้นะครับแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยท่านผู้ว่าการจังหวัดอุตรดิตถ์นะท่านศิริวัฒน์บุพาเจริญนะครับปีนี้ได้ยกระดับการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชานะครับจากระดับจังหวัดเราก็อยากให้ดังเป็นระดับภูมิภาคเป็นระดับประเทศนะครับเพราะว่านโยบายรัฐบาลอยากลดระดับยกระดับซอฟต์พาวเวอร์หรืองานประเพณีต่างๆของแต่ละจังหวัดเนี่ยไปสู่ระดับประเทศชาติเพื่อจะส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะครับการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชาก็ถือว่าเป็นเทศกาลเป็นเฟสติวัลนะเป็น F1 ของ 5F ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการยกระดับนะให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นที่เห็นง่ายๆครับนอกจากท่านมาทำบุญเหมือนเช่นทุกปีอยู่แล้วระหว่างวันมีการทอผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยางถ้าท่านมีส่วนร่วมก็มาทอร่วมกันหรือช่วงกลางคืนท่านมาฟังสวดพระพิธรรมมาฟังเทศฟังธรรมแล้วนะครับในปีนี้นะครับไฮไลท์ที่เป็นน้ำจิ้มย่อยก็คือวันเปิดงานของเราก็คือวันที่22พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาปีนี้เรามีพิธีเปิดงานนะครับมีการรำถวายพระบรมธาตุทุ่งยั้งนางรำท่ารำต่างๆก็เป็นการแต่งขึ้นใหม่โดยชุมชนของเรานะครับท่านอยากรู้ไหมครับว่าทุ่งยางมาอย่างไรทำไมถึงเมืองทุ่งยางนะครับอยู่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วหรือก่อนสมัยสุโขทัยใช่กำโพดนครไหมนะวันที่22มาชมมาเที่ยวมาดูกันนะครับ